เตยังบ่ลูกเตื้อก็เกียมตัวลูกมาได้แล้วเนอลูกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วลุกขึ้นแต่เจ้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมหลับลูกเจ้ากินพักตั้งป่ายหลับลูกควายกินพักตั้งเก้าลูกเจ้าได้หลายลูกควายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าตั้งหลายหลับลูกควายปาเฮือลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาอย่าเนอลูกมาอย่าเนอลูกเนอลูกเนอลูก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 ตื่น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 ได้แล้วลูกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายลูกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกับอาหันย่างนานาพังพร้อมลูกควายบอดตันหนตางกิดก้อมก้าตัวบอดต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปหื้อขวายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่28เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือน10เหนือขึ้น11ค่ำพร่ำว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายปลายเดือนมิถุนายนเหลือเวลาแถม2วันก็จะหมดละเดือนมิถุนายนนี้เดือนมิถุนายนมีอยู่30วันวันนี้วันที่28เหลือเวลาแถม2วันเราเคยผ่านวันที่1ที่2มาก็ว่าต้นเดือนหลังจากนั้นก็กลางเดือนเมื่อ7วันก่อนหน้านี้ก็อู้ไว้ว่าเหลือเวลาแถม7วันจะหมดเดือนมิถุนามาถึงฮอดวันนี้28มิถุนาก็เหลือเวลาแถม2วันจะหมดเชียงเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนนี่เป็นเดือนที่6ของปีประเด็นนี้เฮาทั้งหลายก็มาสู่กลางปีถ้าเป็นช่วงเวลาช่วงชีวิตก็วัยกลางคนญาติโยมประเด็นนี้กลางปีแล้วเหลือแถม6เดือนไปตั้งหน้าก็จะหมดละปี2566บางท่านว่าโอ้แถม6เดือนเมินอยู่ก็เกิดถึงว่าเฮาผ่าน6เดือนมาแล้วเพื่อคำเดียวเนาะเพื่อคำเดียวบ่ได้นะเราจะผ่านละ6เดือนญาติโยมทั้งหลายเจ้านี้จะนำเสนอหัวข้อธรรมะเรื่องความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ความสุขที่เกิดจากความเสียสละเรื่องราวของหัวข้อธรรมะวันนี้คงจะพอดีกับเวลาตอนนี้ตีห้ากับ13นาทีนอนฟังก็ได้เนอนอนฟังก็ได้บ่ว่าหยังบางท่านก็ลุกมาตั้งเมื่อตีสามตีสี่ฟังรายการก่อนหน้าตะกี้ท่านพระครูสังฆลักษณอัตรตนสิริวัดหริการามหรือว่าสันมณะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนทุกวันพุธเวลาตีสามเกิ่งจนถึงเวลาตีห้าตีห้าก็มาปะกับอาตมาภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญ
ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลบ่ว่าจะเสียสละแรงงานบ่ว่าจะเสียสละสิ่งของวัตถุอันใดโดยที่บ่หวังผลตอบแทนยังการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติการแปลงถนนสร้างสะพานโรงพยาบาลโรงเรียนบริจาคสิ่งของอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อคนหมู่มากได้ใจสอยห่วมกันอย่างที่เปิ้นว่าน่ะขุดน้ำบ่อก่อศาลาได้บุญนักมากมายคนใจมาใดเฮาก็ได้บุญมาอันความมีน้ำใจยอมรับความคิดหันของคนอื่นรวมไปจนถึงการแนะนำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์โดยที่บ่ห่วงแหนความรู้แนะนำหลักวิชาในการดำเนินชีวิตอาศัยหลักธรรมประสบการณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเสียสละสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยมากเป็นการสละกิเลสออกจากใจการที่เฮานึกถึงการเสียสละที่ผ่านมาเนี่ยจัดว่าเป็นอารมณ์แห่งพระกรรมฐานได้เมื่อได้ประพฤติปฏิบัติตัวนี้จะหนุนใจของเฮาให้เบิกบานเกิดความปิติอิ่มเอิบใจต่อไปนั้นก็จะเกิดความสงบใจสบายใจตั้งมั่นทำให้ประกอบหน้าที่การงานมีผลงานออกมาดีเมื่อเฮานึกถึงการเสียสละของตัวเก่าอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นบุญของเฮาโดยแท้เฮาได้ปฏิบัติดีแล้วคนอื่นถูกความตรณีลุมเล้าเผาใจแต่เฮาบ่ได้เป็นอย่างนั้นมีน้ำใจมีความเสียสละแบ่งปันปราศจากความตนีมีอัธยาศัยยินดีในการเสียสละใครต้องการขอเฮาพอใจในการเสียสละแบ่งปันเต้าตี้ทำได้เฮาก็ทำเมื่อเฮานึกถึงอยู่อย่างนี้ใจเฮาก็บ่ถูกความโลภนั้นมาลุ่มเล้าความมีน้ำใจมีอานิสงส์คือว่ากำจัดความตรณีความหวงแหนความคิดที่กีดกันบ่ให้คนอื่นได้ดีเมื่อเฮากำจัดความตรณีได้อย่างนี้ก็ทำให้ตัวเฮาเนี่ยมีจิตใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบาความมีน้ำใจการเสียสละเป็นบารมีอย่างหนึ่งของคนที่มีอัธยาศัยดังโพธิสัตว์แม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สั่งสมบารมีด้วยความเสียสละเป็นลักติดทำมือเฮาทั้งหลายมุ่งมั่นในการทำความดีถึงแม้จะประสบกับอุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆมาขัดขวางมากมายก็บ่หวั่นไหวด้วยจิตใจนักแน่นมีความเสียสละเอื้อเฟื้อด้วยความสุขแล้วก็บ่มีความขัดข้องมองใจขจัดความขุ่นใจอันใดที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเสี่ยงไปหายไปแล้วก็ทำให้เฮาดำเนินชีวิตด้วยความสงบสุขโดยเฉพาะญาติโยมที่เป็นเจ้าพุทธญาติโยมทั้งหลายเฮาก็จะต้องพิจารณาความเสียสละเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็ขอได้ยกเรื่องเล่ามาเล่าให้ญาติโยมจะเป็นนิทานความสุขที่เกิดจากความเสียสละเอื้อเฟื้อนะเรื่องเล่านี้ญาติโยมได้คติสอนใจจัดดี
มีคนเล่านิทานเป็นนิทานเมืองจีนนะเป็นเรื่องของเจ้านาคนหนึ่งไปปะใส่ถุงเงินตกกลางถนนในถุงนั้นบรรจุเงินอยู่สามตำลึงคงจะเป็นนิทานโบราณเรื่องราวบะเก่าโบราณสามตำลึงนี่เหมือนใจน้อยๆนะนักถุงเงินตกหล่นกลางถนนบ่ฮู้ว่าเป็นของไผในถุงนั้นบรรจุเงินอยู่สามตำลึงเจ้านาคนนี้แม้ตัวเองจะยากจนแต่ก็เป็นคนซื่อสัตย์ก็เอาถุงเงินเนี่ยไปแจ้งตำรวจไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เปิ้นสืบหาเจ้าของพอเกิดว่าเจ้าของถุงเงินนี่คงจะเสาะหาคงจะกระวนกระวายคงจะมีความทุกข์เอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวก็เลยเอาถุงเงินนี่ไปแจ้งตำรวจเฮ้สืบเสาะหาเจ้าของในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบหาจนปะเจ้าของจนปุ๊บปรากฏว่าเจ้าของถุงเงินนั่นเป็นเศรษฐีเศรษฐีเป็นเศรษฐีใจดีเศรษฐีใจดีคนนี้หันความซื่อสัตย์ของเจ้านาก็เลยยกเงินจำนวนนี้ให้เจ้านาเลยเงินมีนักอยู่แล้วเสียหล่นตกกลางถนนสามตำลึงหันความซื่อสัตย์ปูจาความซื่อสัตย์เจ้านาถึงแม้จะยากจนจิตใจซื่อสัตย์บ่คิดจะเก็บงำไว้เศรษฐีก็หันความตั้งใจก็ยกเอาเงินที่เจ้านาเก็บได้นี่ยกฮือไปเลยเจ้านาปฏิเสธบ่เอาเพราะเขาถือว่าเงินในถุงเนี่ยเป็นของเศรษฐีใบแจ้ของเขาเศรษฐีจะขยันขยอเฮ้ออย่างใดเจ้านาก็ปฏิเสธเอาเตอะเอาเตอะเอาเฮ้อนะบ่เอาปล่อยเศรษฐีมันใบแจ้ของผมไหมนะผมใครได้อันที่มันหิหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเอาไปเตอะหน้าปล่อยเศรษฐีเฮ้อมาเอานะป่อเจ้านาอย่างใดก็ตึงมาเอาอู้กันไปอู้กันมาอย่างใดต่างคนก็ต่างบ่ยอมกันเศรษฐีเจ้าของเงินก็ลู่เจ้าฮื้อติ๊กๆเจ้านาก็ปฏิเสธบ่เอาติ๊กๆเอาล่ะญาติโยมเจรจากันต่างฝ่ายก็ต่างบ่ยอมสุดท้ายตำรวจก็เลยพา2คนนี่เข้าไปหาผู้พิพากษาเพื่อจะให้ช่วยตัดสินปัญหาข้อนี้โอ้ญาติโยมคดีความที่ขึ้นศาลปกตินี่เป็นคดีที่ฟ้องร้องกันด้วยความอยากอยากได้ถึงไปฟ้องร้องนะคดีที่เคยว่าความนี่นะปะคดีที่เป็นกิเลสตัณหาคนคดีที่จะเอาเรื่องเอาเล่ากันอันนี้บ่เคยปะนะคดีที่เป็นเรื่องความบ่อยากนี่นะผู้พิพากษาก็รู้สึกชื่นชมในความดีของป่อเศรษฐีกับเจ้านานะเขาก็เฮือทุกคนเนี่ยปิกบ้านอย่างมีความสุขเนาะศรัทธาญาติโยมหลังจากที่นั่งพิจารณาไตรตรองอยู่สักพักหนึ่งนะถ้าตัดสินคดีตามหลักกฎหมายเงินสามตำลึงนี่ต้องคืนให้เศรษฐีไปถ้าเศรษฐีจะให้เจ้านาเป็นการส่วนตัวเจ้านามีสิทธิ์จะฮับก็ได้บ่ฮับก็ได้แต่โลกนี้มีหลายคำตอบจะตอบแบบนักกฎหมายก็ว่าจะตอบแบบหลัก
แห่งความสุขจะเอาลักกฎหมายก็ว่าลักความสุขตัดสินว่าถ้าลักกฎหมายก็ไปแห่งยังถ้าจะเอาลักความสุขก็ไปแห่งยังนี่นะญาติโยมเนาะนะถ้าว่าจะตอบเศรษฐีคงมีความสุขเพราะบ่ได้ตอบแทนคนดีนะญาติโยมแล้วก็เจ้านาก็คงบ่มีความสุขเพราะเศรษฐีบ่ได้เต็มใจรับเงินคืนไปผู้พิพากษาก็คงบ่มีความสุขเพราะว่าทำให้คนดีถึงสองคนเนี่ยบ่มีความสุขนะในที่สุดผู้พิพากษาก็ตัดสินว่าเอ้าเมื่อถึงสองฝ่ายต่างบ่ยอมรับเงินฉะนั้นให้แบ่งเงินก้อนนี้แบ่งกึ่งแต่ว่าในถุงเนี่ยมีสามตำลึงแม่มันแบ่งกึ่งบ่ได้ผู้พิพากษาก็เลยจกเอาเงินของตัวเก่ามาเพิ่มแถมหนึ่งตำลึงเอาย่อนลงในถุงนะให้เป็นกองกลางรวมเป็นสี่ตำลึงแล้วก็แบ่งให้เจ้านาสองตำลึงเอาให้เศรษฐีสองตำลึงนะผู้พิพากษาก็อธิบายเหตุผลของการตัดสินข้อนี้ว่าถ้าเขาตัดสินตามความต้องการของเศรษฐีเจ้านาก็จะได้เงินถึงหมดเลยถึงสามตำลึงแต่ถ้าเขาตัดสินตามความต้องการของเจ้านาเศรษฐีก็จะได้เงินคืนไปถึงหมดสามตำลึงนะก็คัดใจถึงกู้เศรษฐีก็ตั้งใจจะให้เจ้านาเจ้านาก็ตั้งใจจะคืนให้เศรษฐีฉะนั้นการที่ผู้พิพากษาจกเอาเงินตัวเก่าไปเพิ่มในถุงหนึ่งตำลึงรวมกันเป็นสี่ตำลึงแล้วก็จัดการแบ่งคนละกึ่งบ่มีภัยเสียบ่มีภัยได้อย่างไรได้คนสองตำลึงนะอันเก่ามีสามของผู้พิพากษาเพิ่มหนึ่งตำลึงเป็นสี่ก็แบ่งให้เศรษฐีสองเจ้านาสองก็เลยเป็นกรรมตัดสินที่บ่มีภัยได้นะบ่มีภัยเสียนะญาติโยมมันเท่ากันนะเจ้านาที่ควรจะได้สามตำลึงก็ย่อนลงมาได้สองตำลึงเสียไปหนึ่งตำลึงเหมือนเดียวกันกับเศรษฐีที่ควรจะได้คืนสามตำลึงก็ได้สองตำลึงเสียไปหนึ่งตำลึงนะผู้พิพากษาก็เสียสละไปหนึ่งตำลึงทุกคนปิกบ้านอย่างมีความสุขนี่ญาติโยมอันนี้คือเป้าหมายของการตัดสินข้อนี้จากเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้ก็ได้คติสอนใจอยู่4ข้อคติสอนใจข้อที่1ถ้าเฮามีอำนาจตามกฎหมายเฮาจะเลือกใช้หลักกฎหมายคือหลักแห่งความสุขมาตัดสิน2. ผู้พิพากษาท่านที่ทำหน้าที่ของท่านอย่างแท้จริงโดยการยอมเสียเพื่อความสุข 3. บางทีการยอมเสียสละพ่องเนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างแล้วก็สังคมส่วนรวมไปจนถึงตัวเขาเองหูจักคำว่าความสุข 4. ชีวิตบ่ได้มีทางเลือกเพียงทางเดียวนะหน้าที่ของเฮาคือค้นหามันฮึปะนะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอนำมาเล่าให้ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกฟังทุกท่านได้รับฟังนี้ที่เล่าให้ฟังถึง2หัวข้อนี้เพื่อจะมาเชื่อมโยงกับข้อคิดนะญาติโยม
ที่จะนำมาเสนอเพิ่มเติมญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังคือการได้ส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันการส่งเคราะห์ซึ่งกันและกันนี่ถือว่าเป็นหลักสังคหวัตถุนะสังคหวัตถุหลักสังคหวัตถุเปิ้นว่าเป็นหลักสังคมส่งเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮาส่งเคราะห์คนที่ใกล้ตัวเฮานะญาติพี่น้องนะสามีภรรยาฮื้อดีวจีไพเราะเหมาะแก่การแล้วก็สมานชุมชนอันนี้เป็นหลักหัวใจใหญ่ที่เปิ้นฮ้องว่าสังคหวัตถุ4อย่างสังคหวัตถุ4อย่างนี่แปลว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งการส่งเคราะห์กันเป็นเครื่องยึดเนียวน้ำใจกันเป็นหลักการครองใจยึดเนียวน้ำใจนะทานคือการฮื้อการเสียสละแบ่งปันเพื่อประโยชน์คนอื่นปลูกฝังความบ่หันแก่ตัวนะแบ่งกันไปเจือจางเสียสละแบ่งปันสองปิยวาจาก็อู้กันด้วยกำม่วนกำหวานจริงใจม่วนใจจริงใจบ่อู้กำหยาบบ่อู้กำให้อู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็อู้ฮื้อเหมาะกับกาลเทศะแล้วก็ฮื้ออู้ดีต่อกันอู้พูดจาอันหยังก็ฮื้อมันดีญาติโยมแล้วก็อันที่สามอัฏฐจริยาคือช่วยเหลือกันช่วยทำกิจการอันต่างๆช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยสมานัตตาปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอไปนะทำให้เข้าหากันเพื่อส่วนรวมนะห่วมทุกห่วมสุขนะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเผชิญกับอุปสรรคปัญหาบ่ถือเฮาถือเขาฮู้จักการผูกมิตรไว้ในยามที่ตัวเองตกทุกข์ได้ยากก็บ่ทอดทิ้งช่วยเหลือย่อมเกิดความสุขความสามัคคีในหมู่คณะนะญาติโยมอันนี้ก็นำมาเสนอทุกคนทุกท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังญาติโยมท่านทั้งหลายในใจของเฮาเนี่ยถึงแม้จะมีพื้นที่นักในการบันทึกทุกสิ่งอย่างเก็บไว้แต่มันจะดีกว่าก่อถ้าเฮาจะเลือกบันทึกแต่สิ่งที่ดีงามไว้ในใจเพราะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตเฮาเป็นความทรงจำดีๆเป็นภาพจำดีๆเนี่ยขอให้เฮาเนี่ยได้เก็บไว้แล้วก็เลือกสรรญาติโยมภาพที่มันเกิดขึ้นในใจของเฮาเนี่ยส่งผลต่อชีวิตของเฮาอย่างแน่นอนนะขอเฮามีชีวิตอยู่กับความดีงามความเสียสละแบ่งปันความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันใดวันหนึ่งหากเฮาต้องจากโลกนี้ไปภาพที่เฮาบันทึกไว้ก็จะเป็นสิ่งที่เฮาภูมิใจบ่ต้องถึงขั้นที่เฮาจากโลกนี้ก็ได้แม้กระทั่งกิจกรรมการงานอันใดดีๆที่ญาติโยมเขาทํา 3-4 ปีก่อนญาติโยมเอาลง Facebook นี่นะโอ้มันย้อนมาฮือเฮาหันโอ้อันนี้เฮาก็ได้ทํามันเนี่ยก็ได้ทําเฮาจะม่วนใจนะญาติโยมแต่ถ้าว่าสิ่งอันใดที่มันบ่ดีถ้ามันย้อนปิกมาฮือเฮาหันเฮาอย่ามากินแหนงเขาเปิดพอว่าเขามาหน้าทำอย่างนั้นอันที่อาจจะลบทิ้งอยากจะลบทิ้งด้วยซ้ำแต่อันดีๆนี่เขาแทบจะอยากจะเก็บไว้นะอยากจะเก็บไว้ตราบนานเท่านานมีพระบาลีที่ปรากฏในชาดกบทหนึ่งชื่อว่าพัทธชาดกแปลความแล้วว่าดูก่อนต้นรังผู้เป็นแห่งเจ้าป่าภูมิเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ณที่นี้
ท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์แก่หมู่ญาติดูก่อนสหายข้าพเจ้าเฮืออภัยแก่ท่านเจริญเถิดเจริญท่านขอท่านมีหมู่ญาติแวดล้อมได้สักการะได้รับความเคารพเฮือดำรงชีพเป็นสุขเถิดท่านผู้ฟังญาติโยมการสงเคราะห์กันนี้เป็นลักษณ์มงคลอันหนึ่งเพราะตามธรรมดาแล้วเนี่ยบ่มีผู้ใดอยู่ตามลำพังในโลกนี้คนเฮาอยู่คนเดียวมันได้ไม้ต้นเดียวมันเป็นกอปอต้นเดียวมันเป็นเรามันต้องอาศัยนะอาศัยกันและกันปึ่งอาศัยกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากล้วยกำงามงามกำกล้วยช่วยกันนะอย่างน้อยที่สุดนี่เอาอย่างใกล้ตัวเฮานะเฮาต้องปึ่งป่อปึ่งแม่เปิ่งญาติพี่น้องญาติสนิทมิสหายยังต้องอาศัยสิ่งดีๆแถมนักนะถึงจะได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตรวมถึงการสร้างบุญสร้างบารมีนะสงเคราะห์กันอันนี้เป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้แม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์เปิ่นก็ยังสงเคราะห์ญาติในครั้งที่พระเจ้าวิทูลภะบ่พอใจญาติของพระองค์ที่ถูกดูหมิ่นน่ะเมื่อมีโอกาสก็เลยยกกองทัพมาจะมาทำลายเจ้าสักยะทั้งที่ตึงสองเนี่ยก็เป็นญาติกันนะแต่พอใจเพราะว่าไปดูหมิ่นเจ้าสักยะนี่ไปดูหมิ่นเจ้าวิทูลภะมาก่อนเจ้าวิทูลภะบ่พอใจยกกองทัพมาโอ้เป็นกองทัพใหญ่จะมาทำสงครามกันพุทธเจ้าห้ามสามเตื้อนะตติยัมปิแต่ในครั้งที่สี่พระองค์ก็ตรวจดูบุพกรรมของเจ้าสักยะว่าโอ้เคยได้ทำกรรมนักไว้เพราะในอดีตเคยได้โปรยยาพิษลงแม่น้ำเป็นเหตุให้คนล้มตายพระองค์ก็เลยบ่อาจจะเสด็จไปในครั้งที่สี่แต่ในครั้งที่สามนั้นน่ะทรงทำหน้าที่ในการสงเคราะห์ญาติทำอย่างเต็มที่ก็ทำให้พระเจ้าวิทูลภะใจอ่อนพระองค์เสด็จกลับจากครั้งที่สามในการไปสงเคราะห์ในการไปห้ามญาติบ่เฮือทะเลาะกันตกมาเจ้าพระองค์เสด็จไปโปรดสัตว์เมื่อพระองค์เสวยพัตทหารแล้วพระองค์ก็เข้าสู่คันธกุฏีถึงเวลายามเย็นหมู่ภิกษุก็ได้มาประชุมกันที่โรงธรรมสภาภิกษุทั้งหลายก็กล่าวสรรเสริญคุณของพระเจ้าทรงแสดงพระองค์คือพระราชาได้กลับใจมีใจอ่อนปลดเปลื้องภัยที่ญาติจะได้รับเป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งปวงพระองค์เสด็จมาถึงพระองค์ก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอสนทนาอันเรื่องใดกันนี่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลเรื่องราวที่สนทนากันพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุบ่ใช่มีก้าบ่เดียวนี้เนอที่เฮาตถาคตสงเคราะห์เป็นประโยชน์ประพฤติความเป็นประโยชน์แก่หมู่ญาติแม้ในครั้งกลางก่อนเราตถาคตก็ประพฤติจะเนี้ยภิกษุทั้งหลายก็ขอกราบนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าเปิ่นได้เล่าพระองค์ได้สงเคราะห์จะได้ตัดเล่าเรื่องอดีตให้ฟังกำนี่พระองค์ก่อนนำอดีตมาเล่าในครั้งพุทธกาลปัญญาเจ้าเมืองจื้อพรหมทัตบ่ได้ทรงละเมิดทศพิธราชธรรมอันหยังดำรงธรรมปฏิบัติอยู่ดีในเมืองปารณสีวันหนึ่งพระองค์ดำริว่าบิดาพระราชาในปื้นชมพูทวีปเนี่ยปากันอยู่ปราสาทที่มีเสานักเหตุนั้นการสร้างปราสาทที่มีเสาหลายต้น
เสาหลายๆต้นเนี่ยมันบ่อัศจรรย์ต่อใดถ้าอย่างนั้นตัวเฮาจะแปลงปราสาทที่มีเสาต้นเดียวคืออัศจรรย์ด้วยเหตุนี้เฮาคงจะได้เป็นพระราชาที่ดีเลิศกว่าไผเพราะว่าสามารถแปลงปราสาทเสาต้นเดียวปัญญาเจ้าเมืองทั่วชมพูทวีปนี่ปากันแปลงปราสาทมีเสาหลายต้นตัวเฮานี่จะแปลงปราสาทมีเสาต้นเดียวทีนี้พระราชาก็ห้องทหารนายช่างมาห้องนายช่างมาเป็นช่างศาลาพระองค์ตรัสว่าหมู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยแปลงปราสาทเสาต้นเดียวเนี่ยจะได้ก็หึงงามที่สุดหึดีเลิศที่สุดไปหาวิธีมาเน้อศาลาทั้งหลายก็ปากันเข้าป่าเสาะหาต้นไม้ตึงต้นสื่อต้นใหญ่เหมาะแก่การที่จะเอามาแปลงปราสาทแล้วก็มีข้อแม้ว่าต้องเป็นปราสาทเสาต้นเดียวด้วยนะเมื่อสำรวจเส้นทางแล้วนะที่จะได้นำต้นไม้หมู่นี้ไปก็เกิดความนักใจเพราะว่าเส้นทางนั้นบ่สะดวกนะก็ปากันไปกราบทูลพระราชาพระราชาถามหาวิธีอื่นๆกะเอาวิธีอื่นๆยังได้ก็ได้เอามาให้ได้ทีเนี่ยมดหนทางเมื่อมดหนทางพระราชาก็ตรัสว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นมูสลาก็ไปสำรวจต้นไม้ในสวนอุทยานไปอุทยานหลวงมูสลาก็ปากันเข้าไปสวนอุทยานไปปะใส่ต้นลังเป็นต้นมงคลต้นไม้มงคลลำต้นสื่อตรงแล้วก็ต้นใหญ่ต้นหลวงเป็นที่ปูจาเป็นที่สักการะของเจ้าบ้านแม้แต่ราชนิกุลแม้แต่พระบรมวงศานุวงศ์ก็ปากันไปสักการะทำพรีกรรมนายช่างศาลาก็กราบทูลขอต้นลังนี่กับพระราชาพระราชาก็ว่าธรรมดาต้นไม้ในอุทยานของเฮานี่ย่อมเป็นของเฮาไปเถอะนะหมู่เจ้าทั้งหลายเฮ้อไปตัดเอาเลยช่างไม้ศาลาก็เกียมอุปกรณ์เกียมเลยเกียมยังเนาะไปที่ส่วนอุทยานของพญาเจ้าเมืองพร้อมที่จะลงมือเกียมถูบเทียนของหอมเรียบร้อยแล้วก็มีแป้งเจิมตุยเมื่อไปถึงมูศาลาก็วางพวงมาลัยดอกไม้จุดประทีปเทียนทำพรีกรรมสกละบอกภูมิเทวดาลูกขัดเทวดาบอกว่าอ้าวอันนี้แฮมเจ็ดวันเนอร์แฮมเจ็ดวันหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายจะมาตัดต้นไม้นี้ซึ่งพระราชาอนุญาตแล้วขอเฮอเทพเทวดาที่อาศัยอยู่ต้นไม้เนี่ยเฮอไปเสาะที่อยู่แถมใหม่เนอเฮอไปอยู่ที่อื่นเนอตอนนั้นโพธิสัตว์เจ้าเกิดเป็นลุกขเทวดาเป็นเทพพยดาที่อาศัยต้นไม้นี้ฟังกรรมของศาลาแล้วบอกว่าจะมาตัดต้นไม้อันเป็นวิมานของตัวโตสะดุ้งลูกเทวดานี่สะดุ้งตกใจโอ้เขาจะมีที่อยู่แล้วก็บริวารแวดล้อมของเขาก็จะเสียหายเพราะเวลาศาลาตัดแล้วเนี่ยต้นไม้ลำใหญ่ต้นหลวงจะก้นแล้วก็จะไปถึงไปตกไปถึงใส่ต้นไม้ต้นอื่นๆก็จะล้มละเนระนาดความพินาศเบียดเบียนเฉพาะตัวเฮาบ่ปอก็จะเบียดเบียนหมู่ญาติด้วยเหตุนี้เฮาควรจะส่งเคราะห์หมู่ญาติตกเวลาเมื่อคืนโพธิสัตว์เจ้าก็ประดับประดาโดยเครื่องทรงอันเป็นติปก็ไปปากดตัวในห้องบรรทมพระราชายืนให้อยู่หันให้อยู่ที่บนเบื้องเสียนพระราชาเทวดาไปยืนให้อยู่บนหัวพระราชาก็เก
ึ่งลับกึ่งฝันไปมาให้สะอึกสะอื้นอยู่ที่ไหนปกก็งกหัวพอไปตั้งหน้าเวลาเฮานอนแล้วเฮาลุกนั่งนี่เฮาจะพอไปตั้งปลายตีนเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็บ่หันไปโอ้เลี้ยวมานี่เทวดามายืนให้อยู่บนหัวนี่พระราชาหันใส่เลยลูกขเทวดาให้อยู่ฮะนะพระราชาก็ตกใจแล้วก็ถามว่าโอ้ท่านเป็นไผนะมายืนให้อยู่อย่างนี้นี่นะไผมาถึงท่านที่ไหนเทวดาโพธิสัตว์เจ้าก็กราบทูลว่าหม่อมฉันก็ได้รับการไหว้สักการะปูชามาถึง 60,000 ปีคนตั้งหลายรู้จักหม่อมฉันชื่อว่าพัทธสาระนะข้าแต่พระองค์ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเมื่อพระองค์ก่อสร้างพระนครอาคารปราสาทต่างๆจะสร้างจะแปลงอันยังก็ป้ากันมาปูชาหม่อมฉันนะแม้พระองค์เกาะปูจาเนี่ยความเจริญก็เกิดแก่อาณาประชาราษฎร์นะพระราชาก็ว่าข้าก็บ่ได้หันต้นไม้อื่นๆที่จะใหญ่เต่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยหมายปองงามเหมาะสมตัวข้าจะหื้อนายช่างไปตัดเอามาเป็นปราสาทเสาต้นเดียวก็เชิญมาอยู่ที่ปราสาทนี้ด้วยกันก็จะได้ยั่งยืนเทวดาโพธิสัตว์เจ้าก็กราบทูลว่าถ้าพระองค์ดำริอย่างนี้แล้วก็ขอให้ตัดเป็นต้นๆ นะแล้วก็ตัดทั้งปลายเหี้ยก้อนไล่ลิดกิ่งลงมาตัดเป็นต้นเป็นต้นหานลงมาแล้วก็ตัดทั้งกลางแล้วถึงจะไปตัดที่เก้าถ้าว่าเขาแม่ตัดเก้าเลยเนี่ยต้นไม้นี่จะก่นล่มใส่บรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เนี่ยโอ้พระราชากล่าวว่าราชบุรุษตัดมือเท้าจมูกภายหลังถึงจะตัดศีรษะของโจรความตายนั่นชื่อว่าตายเป็นตุกดูก่อนต้นลังผู้เป็นเจ้าป่าเขาตัดเป็นต้นๆเป็นสุกหรือหนอท่านมีเหตุอันใดถึงปรารถนาให้ตัดเป็นต้นเทวดาที่หักษาไม้ลังอันเป็นโพธิสัตว์เจ้าก็กราบทูลว่าข้าแด่มหาราชตัวหม่อมฉันยึดมั่นเนี่ยด้วยการประกอบธรรมปรารถนาให้ตัดเป็นต้นๆเพราะว่าโมญาติของหม่อมฉันน่ะเจริญดูด้วยความสุขเกิดใกล้ต้นลังอยู่ใกล้ๆหม่อมฉันเมื่อต้นลังต้นใหญ่ถูกตัดก็จะไปเบียดเบียนโมญาติให้ล้มลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้หม่อมฉันก็จะได้ถือว่านำความทุกข์มาสู่ญาติฉะนั้นหม่อมฉันปรารถนาจะให้พระองค์ตัดเป็นต้นเป็นต้นมาพระราชาก็ยินดีแล้วก็ปรารถนาจะบัดทำลายวิมานของหมู่ญาตินะประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่หมู่ญาตินะเฮาจะอภัยให้แก่เธอพระราชาก็ตรัสรับรองดูก่อนต้นลังอันเป็นต้นไม้เจ้าป่าตัวท่านย่อมคิดสิ่งที่ควรคิดท่านเป็นผู้ปรารถนาประโยชน์แก่หมู่ญาติข้าพเจ้าเฮืออภัยข้าพเจ้าจะบ่ต้องการประสาทแล้วข้าพเจ้าจักบ่เฮือเข้าไปตัดต้นไม้แล้วเจินเฮืออยู่ดีสบายท่ามกลางหมู่ญาติแล้วก็จะได้รับความเคารพดังลงดำลงชีพอย่างเป็นสุขเทวดาโพธิสัตว์เจ้าก็แสดงธรรมให้พระราชาแล้วก็ลากลับไปส่วนพระราชาก็เลิกล้มความคิดที่จะแปลงปราสาทเสาทนเดียวนี้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรพระเจ้าพระองค์แสดงธรรมจบพระองค์ก็ย้ำดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
แม้ในการก่อนตถาคตเจ้าเองก็สงเคราะห์ญาติด้วยยาตถะจริยาพระองค์ประชุมชาดกว่าพระราชาในครั้งนั้นก็ได้ไม่เป็นพระอานนท์ในครั้งนี้ส่วนภูมิเทวดาที่เกิดรอบต้นไม้ใหญ่ต้นหลังก็ได้มาเป็นพุทธบริษัททั้งสี่ส่วนโลกเทวดาอันชื่อว่าพัทธะเทวราชอันเป็นลูกเทวดาที่อาศัยอยู่ต้นลังไม้ใหญ่ได้แก่เราตถาคตเจ้าเองเขาจะหันว่าการทรงเคราะห์กันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของหมู่เฮานะญาติโยมในการทำความดีเมื่อเขาสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันต่างมีน้ำใจต่อกันสังคมก็จะมีความสุขเหมือนรถกันหนึ่งก็ย่อมมีเครื่องยนต์มีกระปุกเกียร์มีน้ำมันมีล้อมีเผามีตัวน็อตมีพวงมาลัยมีไฟมีตัวถังมีน้ำมันมีคนขับนี่นะมันกำจุนกันพระองค์ทรงแนะนำเมื่อเราตั้งหลายสงเคราะห์ซึ่งกันและกันโดยการเสียสละแบ่งปันอย่างที่บอกสังหาวัตถุสี่ฮือดีวจีไพเราะเหมาะแก่การสมานชุมชนฮือโดยการเสียสละโดยกำอูตีไพเราะโดยการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำตัวฮือเสมอต้นเสมอไปคุณงามความดีตั้งหลายก็จะลังไหลเกิดขึ้นสันติสุขก็จะบังเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาได้ต้องเกิดจากใจใจที่ปรารถนาดีเกิดจากใจที่มั่นคงเพื่อดำรงตัวเองให้ร่มเย็นเกิดสุขต่อไปตลอดกาลละนานเพลินละนานทนเจริญพรจบพอดีญาติโยมนะพอเวลาก็จบพอดีวันนี้บรรยายมาเหมือนพอสมควรตีห้ากับ51นาทีหรือเวลาแถม9นาทีก็ขอเจริญพรวันที่30มิถุนายนวันหื้อนี่เนาะพี่น้องญาติโยมตั้งแม่แจ่มก็ดีญาติโยมที่อื่นที่ไกลตั้งใดก็ดีเนาะถ้าสะดวกก็ขอเจริญไปร่วมบุญกุศลงานพิธีพุทธภิเษกพระพุทธรูปพระเจ้าดอกสารที่วัดเหล่าประดานตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่30มิถุนายนพิธีเริ่มกลางคืนเวลา 19:19 นเป็นต้นไปแล้วก็ไปถึงเจ้าวันที่1รุ่งอรุณวันใหม่1กรกฎาคมเนะเบิกเนตรไข่ตาพระเจ้าก็เจริญปอนเจินวันที่10กรกฎาคมทางคณะสงฆ์อำเภอเวียงป่าเป้าสมาคมผู้สูงอายุอำเภอเวียงป่าเป้าขอเชิญชวนห่วมไปฟังเทศงานธรรมสัญจรของชมรมสมาคมผู้สูงอายุหน่วยงานองค์กรทุกส่วนทุกฝ่ายอำเภอเวียงป่าเป้าเนอในวันที่10วันที่10กรกฎาคมนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมที่วัดโป่งเทวีวัดโป่งเทวีนะวันที่10กรกฎาคมโดยพระครูอภิวัฒนวิกรมแล้วก็วันที่24กรกฎาคมที่วัดสันมะเข็ดท่านพระครูอดิสัยธรรมโอภาสวันที่8สิงหาวัดห้างตำท่านพระครูไพบูลย์พัฒนาภิลักษ์วัดแม่เจดีแล้วก็15สิงหาคมวัดป่าแงะภูบาชยาปัทภี30สิงหาที่วัดสันต้นเปาพระหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทิน7กันยาที่วัดหนองบัวท่านมหาสมชาตินันทธรรมิโกวัดหนองยาวเป็นองค์เทศ13กันยาที่วัดหนองยาวเวียงป่าเป้าหลวงพ่อพระครูนิวิทย์ศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าปิดโครงการไปก็เอา
ข้าวสารอาหารแห้งไปตัวเพื่อนจะมีการใส่บาตรทําบุญใส่บาตรนะข้าวของตั้งหลายก็จะเอาไปให้ผู้ป่วยคนไข้ติดเตียงผู้ยากไร้นะผู้ด้อยโอกาสเอาบุญต่อบุญในงานก็มีการจับฉลากตัวเป็นของสมณคุณมอบรางวัลเนาะญาติโยมก็ขอเจริญพรเด้อวันที่25ที่ผ่านมาวันอาทิตย์นี่ก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งที่วัดศรีสุพรรณญาติโยมก็ไปกันนักหลายอยู่พอสมควรฉะนั้นวันที่10หรือวันอื่นๆต่อๆไปตามที่ประชาสัมพันธ์นี้ขอเจริญพรทุกคนทุกท่านถ้าตรงกับวันเสาร์วันติดก็นำลูกหลานไปตวยเราอ่อนลูกเล็กเด็กแดงถ้าบ่ตรงกับวันเสาร์วันติดก็เขาก็รวมกลุ่มกันไปอย่างน้อยบ้านไหนก็10คน20คนเอารถไปเหตุการณ์มีส่วนห่วมกับเปิ้นจะไปนิ่งเฉยเปิ้นมีเขาก็ไปถ้าว่าตัดแต่เฮามีงานคนยังหลายฮะก็ตัวไปหาเปิ้นตัดตัวมีงานนี่คือคนมาหลายอันนี้เปิ้นมีงานนี่เฮาก็ไปอะอย่างน้อยก็เป็นตัวแทน 4-5 คนก็ยังดีอย่างน้อยเฮาก็มาเปิ้นได้เอ่ยชื่อบ้านนั่นบ้านนี่ก็มาเปิ้นประกาศชื่อในงานโอ้บ้านนั่นก็มาวัดนี่ก็มาไปในนามหัววัดน่ะดีพอบางวัดเพิ่นก็มี2หมู่บ้านแต่ประกาศเป็นบ้านบางทีมันก็บ่ทันเนาะประกาศเป็นวัดโอ้ในนามวัดนี้ในนามวัดนั่นนี่นะญาติโยมก็ม่วนอกม่วนใจก็ขอเจริญพรเนาะไปร่วมกันวันที่15กรกฎาคมอันนี้งานหล่อเตียนของครูบาอาจารย์เครือข่ายญาติโยมที่ฟังรายการบอกว่าสถานีไหนอยู่พื้นที่ใดเนาะวันที่15กรกฎาคมเนอะเชิญชวนญาติโยมไปร่วมกันรอเตียนประจำปี2566ที่วัดตุ่งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะขอเจริญพรเชิญญาติโยมทุกคนทุกท่านหลังจากที่เฮารอเรียบร้อยเฮาก็จะเอาไปตานกันในวันที่13สิงหาคมที่อำเภอฝาง13สิงหาเนอะรอเรียบร้อยกับห่างแห่เดือนห่างเว้นช่องห่างระยะห่างไว้เดือนหนึ่งแล้วก็ไปตานเมืองฝางปีหน้าเขาจะไปรอเตียนกันเวียงป่าเป่าเนอะบอกกล่าวล่วงหน้าที่ประทาดม่อนจอมพอที่ตูลุงดอยไปรอเตียนกันที่หั่นแล้วเฮาก็จะเอาไปตานไก่หน่อยปีหน้านี้เอวไก่หน่อยปุ่นอีสานพุ่นเฮาหั่นเปิ้นพระราชทานเพิ่งศพงานสรีระร่างของหลวงปู่แสงเฮาได้ไปวันพระราชทานเพิ่งศพคนนักเป็นหมื่นเฮาก็ไปตานที่วัดเปิ้นก็ไปวัดอย่างบ้านไหลหลวงพ่อคูณเนี่ยไปวัดป่าบ้านตาดหลวงตาบัวไปหลวงปู่แสงเนี่ยนะถ้ามีเวลาต้องไปนอนเด้ออีสานนี่ต้องไปนอนไปปิกมันได้อิดคนขับหิวเฮาก็ไปนอนเฮียคืนหมายความว่าเฮาต้องออกเฮาต้องออกมาเช้าอ่ะแล้วเดินทางตลอดทั้งวันน่ะไปถึงปุ้นก็ไปนอนเลยไปนอนเสร็จซัดเรียบร้อยก็ดกมาเจ้ามาก็ตานแล้วก็ปิกเป็นอีปีหน้าปุ่นก่อนปีนี้ไปเมืองฝางก่อนปีหน้าก็เกียมกายเกียมใจให้พร้อมเนาะปีหน้าเอาพอเวลาแล้วก็ได้ลาแล้วเนอะญาติโยมพอสมควรแก่เวลาและการต่อไปเปิ้นมารอท่าแม่บัวพักชัยมาลาได้รับแล้วเนอลูกหลานเอาปัจจัยมาฝากไว้นี่เนาะแล้วก็แม่สมณาคำตุ้ยบ้านปากตังเจริญนี่ก็ได้รับแล้วแล้วก็ของแม่สุรีมณีโตปัตตังสมาคีนางสาวศิลเขียวหน่อเมืองแม่ติบทัดทานดงขี้เล็กนายพระโลไทยจารุณีปัตตังสมาคีแล้วก็น้องหนิงเด็กชายจิระทิพย์เด็กชายประพัดกรประพังกรมณีโตอนุโมทนาแม่บอกพักชัยมาลา3ซองเนาะมันพูดก้อยมาอ่านประกาศดีๆสำหรับวันนี้อายุวโนสุขังพลัง